เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Hijackนรกเหนือน่านฟ้าครับเป็นเรื่องราวของเครื่องบินโดยสารลำหนึ่งที่เทคออฟเพื่อไปยังกรุงโซประเทศเกาหลีแต่ว่าหลังจากที่พวกเขาเนี่ยขึ้นไปบนฟ้าได้ไม่นานพวกเขาก็เจอกับการไฮแจ็คหรือว่าปล้นเครื่องโดยสลัดอากาศคนหนึ่งครับโดยสลัดอากาศเนี่ยจี้เครื่องให้พวกเขาเนี่ยขับเครื่องบินไปยังเกาหลีเหนือครับท่ามกลางเวหาที่ไร้ทางหนีเหล่านักบินเนี่ยจึงต้องใช้ไหวพริบเพื่อช่วยผู้โดยสารให้เอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ให้ได้ครับแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพวกเขาจะสามารถรอดชีวิตได้หรือไม่ต้องไปติดตามในไฮแจ็คนรกเหนือน่านฟ้าครับก่อนอื่นครับก็ต้องขอคุณทาง Sony Pictures Thailand นะครับที่เชิญผมไปรับชมรอบสื่อของ Hijack นรกเหนือน่านฟ้าในครั้งนี้ครับนี่เป็นตั๋วนะครับแบบอย่างเท่นะฮะเป็นรูปแบบของตั๋วเครื่องบิน Boarding Pass นะครับเรามาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่านะครับต้องบอกว่าก่อนดูเนี่ยผมไม่ค่อยคาดหวังอะไรเท่าไหร่เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างเอื่อมกับหนังเกาหลีครับผมเบื่อหนังเกาหลีมากเว้ยช่วงหลังเพราะว่าหน้าหนังเรื่องนี้มันคือหนังบล็อกบัสเตอร์เกาหลีอะหนังเกาหลีช่วงหลังมันจะเป็นแบบหนังแอคชั่นหนังฟอร์มยักษ์อะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็ตามสูตรสำเร็จของมันอะที่มันเคยสำเร็จมาตั้งแต่ Train to Busan นะครับคือไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะเว้ยมันก็มีเรื่องที่มันดีอยู่บ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันน่าเบื่อครับมันเหมือนกับหนังฮอลลีวูดยุคหลังๆที่ผมจะแบบก็เดิมๆอ่ะเออแต่กลายเป็นว่าพวกหนังอาร์ตอะไรเงี้ยผมยังดูอยู่นะผมชอบอยู่พวกหนังเกาหลีที่เป็นแบบหนังบองจุนโฮหนังอะไรแบบเนี้ยหนังเก่าๆของเกาหลีอ่ะมันจะมีความเข้าๆนิดๆซึ่งมันโดดเด่นดีครับแต่กลายเป็นว่าหนังเกาหลียุคเนี้ยมันจืดนะฮะดังนั้นผมก็เลยไม่ได้คาดหวังกับไฮแจ็คครับก็คือไปดูเอาแบบเออแก้เซ็งบันเทิงอะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยหนังมันดีกว่าที่คิดเยอะครับมันถือว่าเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ที่ดีจะเพราะอะไรมาฟังกันครับอย่างแรกที่ผมชอบจากหนังเรื่องนี้คือเรื่องของงานสร้างครับเอาจริงๆมันมีจุดที่ผมไม่ชอบอยู่แต่เดี๋ยวพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบแต่ว่าเอาหลักๆเลยเนี่ยหนังมันดำเนินเรื่องผ่านนักบินที่อยู่ในเครื่องบินครับหนังน่าจะสร้างเครื่องบินขึ้นมาเพื่อจะทำนะครับซึ่งฉากทุกอย่างในเครื่องบินทำดีครับระเบิดอะไรเงี้ยในเครื่องบินอ่ะทำดีมากนะครับการจัดแสงไลติ้งมันน่าจะถือได้ครับส่วนอย่างอื่นเรื่องซาวเรื่องการถ่ายภาพผมว่ามาตรฐานหนังเกาหลีครับจริงๆซาวอ่ะผมว่าดีอยู่นะน่าจะใช้ใน IMAX ถ้าแบบเทียบกับหนังเกาหลีที่เคยฉายผ่านมาอย่าง The Moon อ่ะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ซาวดีกว่าอีกนะครับเสียดายที่ไม่ได้ฉาย IMAX นะครับแต่ไม่เป็นไรเรามาพูดถึงพาร์ทต่อไปกันดีกว่าครับอย่างต่อมาที่ชอบก็คือเรื่องของนักแสดงนะจริงๆก็ถือว่ามาตรฐานเกาหลีเพราะเกาหลีเนี่ยเขาจะมีการแสดงที่ค่อนข้างดีในแบบของเขาอยู่แล้วนะครับนักแสดงเล่นได้ดีทุกคนนะครับโดยเฉพาะตัวละครหลักนะครับผมจำชื่อไม่ได้อย่างพระเอกแล้วก็คนที่เล่นเป็นโจรมันคือการฟาดบทบาทกันที่แบบตุบตับมากๆครับแล้วก็ที่เล่นเป็นแอนนะครับน่ารักดีนะฮะอย่างต่อมาเนี่ยก็คือตัวละครนะครับผมรู้สึกว่าตัวละครของหนังเรื่องนี้มันถูกเซตอัพได้ดีมากๆนะครับคือหนังเนี่ยมันมีผู้โดยสารในเครื่องบินเนาะพวกตัวประกอบพวกนั้นอ่ะมันจะไม่ได้มีมิติมากมายมันจะไม่ได้แบบมีการปูแบ็กสตอรี่เยอะแยะมันมีการปูในบางตัวครับแต่ดีแล้วแหละเพราะว่าถ้ามันปูแบ็กสตอรี่เยอะแยะหนังมันจะดราม่าเรียลลาดมากแต่ว่าหนังเรื่องนี้คือมันไม่ได้ดราม่าเรียลลาดขนาดนั้นนะครับอ่ะกลับมานะครับการปูตัวละครพวกตัวละครตัวประกอบเนี่ยโอเคละมันอาจจะไม่ได้มีมิติมันแบบตามสูตรสำเร็จหนังเกาหลีเหมือน Train to Busan นะคุณมีนักธุรกิจเห็นแก่ตัวมีคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเพียงแค่เรื่องเนี้ยมันมีความเป็นมนุษย์มากกว่าแล้วก็ผมแอบชอบแบบกิมมิคเล็กๆของตัวละครพวกนี้อย่างเช่นมีป้าคนนึงแม่งถือไก่ขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยมีเด็กนักเรียนคนนึงอะไรเงี้ยคือมันจะมีกิมมิคของมันอยู่ถึงแม้ว่าโอเคล่ะไอตัวบทตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้มีความแบบมีมิติมีแบบบูมหลังขนาดนั้นแต่ว่ามันก็สร้างความหลากหลายแล้วก็สร้างสีสันให้กับเรื่องราวได้ครับแต่ว่าตัวละครที่ผมชอบจริงๆเนี่ยคือ2ตัวหลักครับก็คือพระเอกกับคนที่เป็นโจร นะครับ2ตัวละครนี้เนี่ยถูกปูมาอย่างชาญฉลาดมากๆตัวละครพระเอกเนี่ยมีปมบางอย่างกับเครื่องบินกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับแล้วหนังเนี่ยมันจะใช้ปมตรงเนี้ยเป็นปมใจพระเอกเนี่ยค่อยๆขับเคลื่อนเรื่องราวไปเนี่ยค่ะเดียวกันอ่ะมันก็เป็นการชั่งน้ำหนักเรื่องของจริยธรรมแล้วก็สิ่งที่ตัวละครเอกมันยึดถือนะครับซึ่งผมว่าตรงเนี้ยเออมันทำได้ดีมากๆและตัวละครของผู้ร้ายโจรเนี่ยเขาก็เป็นตัวละครที่ถูกเซตอัพขึ้นมาให้แบบเราไม่ค่อยเกลียดเขาขนาดนั้นอ่ะผมรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันเมคเซนส์อ่ะแล้วมันแบบเชื่อถือได้ว่าทำไมมันถึงทำแบบเนี้ยเพราะว่าแบบแม่งไม่มีทางเลือกจริงๆอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าตัวละครโจรในหนังเรื่องนี้มันก็เป็นตัวละครที่มีมิติมากๆตัวหนึ่งเราเข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นด้วยเว้ยแต่ว่ามันก็สามารถสะท้อนภาพบางอย่างออกมาได้ดีครับโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองนะฮะหนังมันมีการแอบจิกกัดเล็กๆน้อยๆแต่ว่า
มันไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่ครับเป็นการสะท้อนภาพตรงนี้ผ่านตัวละครที่ปูมาได้ดีมากๆนะครับอย่างต่อมาที่ชอบไหมก็เฉยๆแล้วกันก็คือบทหนังนะครับมันตามสูตรแต่คุณตามสูตรหนังเกาหลีเลยอะหนังเกาหลีเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอะเพียงแค่ว่ามันไม่ดราม่าเรียราดนะครับมันก็มีแหละดราม่าแบบปลายแต่ว่าไม่ได้แบบทุก2วิมันจะต้องขยี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังเป็นหนังเกาหลีครับมันก็ยังมีการขยี้ดราม่าในบางช่วงสูตรหนังเกาหลีอะคุณแต่มันก็เป็นหนังที่สนุกนะถึงแม้ว่ามันจะตามสูตรเนี่ยมันก็สนุกครับยอมรับว่ามันสนุกนะฮะสนุกบันเทิงระทึกนะครับถึงแม้ว่าเส้นเรื่องของไฮแจ็คเนี่ยมันจะเดินตามสูตรสำเร็จแต่ว่ามันก็มีจุดที่น่าสนใจอยู่บ้างครับอย่างเช่นเรื่องของการใส่กิมมิคให้กับเหตุการณ์บนเครื่องบินคือทุกครั้งที่มันเกิดอะไรขึ้นบนเครื่องบินเนี่ยหลายๆครั้งครับหนังในเรื่องมันจะเห็นภาพรวมไม่เฉยแต่เรื่องนี้มันจะมีการให้เราเห็นดีเทลที่มันเกิดขึ้นสภาพแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นผู้โดยสารรีแอคกับสิ่งนี้ยังไงพวกเขารู้สึกยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ้างอะไรเงี้ยมันจะมีการตัดไปเล่าพาร์ทของผู้โดยสารอยู่บ้างซึ่งผมว่ามันเป็นการสร้างสีสันให้กับเรื่องราวดีครับอย่างที่บอกว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันมีกิมมิคของมันแล้วตรงเนี้ยมันช่วยไปเสริมกิมมิคทำให้ความโดดเด่นของจุดเนี้ยครับมันเพิ่มขึ้นมาได้ครับแล้วก็อย่างต่อมาที่ชอบนั่นก็คือเรื่องของฉากไคลแม็กซ์ครับเอาจริงๆภาพรวมความระทึกผมไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่นะเดี๋ยวพูดคีนิพาที่ไม่ชอบนะแต่เอาเป็นว่าฉากไคลแม็กซ์แม่งดีมากเว้ยคือแบบลุ้นแบบขางออ่ะแล้วคือมันเป็นฉากที่ผมแม่งบ้าพลังมากคือผมว่าแม่งแบบแบ่งคนเป็น2กลุ่มได้เลยกลุ่มแรกคือซื้อกับไม่ซื้อเพราะมันค่อนข้างโดดจากเรื่องราวมากๆถึงแม้ว่ามันจะมีการปูมาแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่านั่นแหละครับมันก็ค่อนข้างจะโดดอยู่ดีกับเครื่องบินโดยสารแล้วก็ความเมคเซนส์แต่ว่าถ้ามองในมุมมองของภาพยนตร์เนี่ยถือว่าฉากเนี้ยสร้างสรรค์สนุกแล้วก็เป็นการตอบย้ำพร้อมกับแก้ปมในใจตัวละครได้ดีมากๆครับและก็อย่างสุดท้ายที่ชอบครับก็คือเรื่องของประเด็นของเรื่องครับหลักๆเลยที่ผมชอบเนี่ยคือ2ประเด็นหลักครับประเด็นแรกคือเรื่องของการเมืองอย่างที่เกริ่นไปนะครับหนังมีการเสียดสีแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์และก็แนวคิดแบบประชาธิปไตยในเกาหลีใต้แต่ขณะเดียวกันน่ะมันไม่ได้เสียดสีลงไปถึงหลักการอะไรหรอกมันเสียดสีถึงผลกระทบของคนที่ยึดถือความเชื่อแบบนั้นและคนที่ได้รับผลกระทบจากความเชื่อเหล่านั้นน่ะในเมื่อมันมีความเชื่อ2ฝั่งที่มันต่างกันสุดขั้วกับเหนือกับเกาหลีใต้อะมันจะมีบางคนที่ถูกเอฟเฟกต์จากตรงเนี้ยแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยอมรับความเชื่อตรงนั้นก็ตามอะแต่ว่าเขาเนี่ยก็ถูกเอฟเฟกต์แล้วมันทำให้เขาเนี่ยแตกสลายครับหลายคนสูญเสียหลายอย่างเพราะว่ามีความเชื่อที่ขัดแย้งกันทางการเมืองซึ่งผมว่าหนังเรื่องนี้มันมีการสะท้อนภาพตรงเนี้ยออกมาได้ค่อนข้างหดหู่มากๆนะครับสะเทือนใจแหละนะฮะก็นี่คือหนึ่งในประเด็นที่ดีครับอีกจุดที่ผมชอบเนี่ยคือผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมีการเชิดชูความกล้าหาญของพนักงานบนเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นกัปตันก็ดีผู้ช่วยกัปตันก็ดีแอร์โฮสเตสก็ดีซึ่งเอาจริงๆอะเราก็เห็นตามข่าวแล้วแหละว่าอาชีพพวกเนี้ยเขามีจรรยาบรรณที่ค่อนข้างเข้มแข็งเกี่ยวกับการรักษาความเซฟตี้ของผู้โดยสารนะครับซึ่งหนังเนี่ยก็เอาตรงเนี้ยมาขยายครับแล้วก็เล่าออกมาในมุมที่แบบอาชีพพวกเนี้ยเขาต้องเข้มแข็งในจุดนี้จริงๆเพื่อที่ว่าแบบจะสามารถควบคุมสถานการณ์ตรงนี้ได้นะครับเอาจริงๆมันก็เป็นพอพักกันด้านนี้แต่ผมรู้สึกว่ามันก็ดีนะฮะมันไม่ได้แย่นะครับมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันมากครับอย่างแรกเลยครับผมขัดใจมากในต้นเรื่องเลยครับคือ CG ครับหนังเนี่ยมันมีการใช้ที่ถ่ายบนเครื่องเนี่ยสวยมากนะไอฉากที่แบบอยู่บนเครื่องบินเนี่ยมองออกไปนอกหน้าต่างอะไรเงี้ยผมโอเคมากนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะมันจะมีซีนที่แบบถ่ายจากนอกเครื่องให้เห็นเครื่องบินบนฟ้าอะไรเงี้ยผมว่า CG มันลอยเกินอ่ะแล้วมันลอยทั้งเรื่องอ่ะเราเห็นหนังอย่างท็อปกันมาแล้วไงเราก็เลยแบบมีความรู้สึกว่าภาพที่สมจริงมันเป็นยังไงอ่ะซึ่งหนังเรื่องนี้มันทำไม่ได้ครับมันลอยแล้วมันแบบมันไม่เชื่อว่าแบบมันอยู่บนฟ้าจริงอ่ะพวกแบบแรงมูฟเมนต์ต่างๆคือผมไม่เชื่อเลยผมก็เลยแบบเฮ้ยตรงเนี้ยผมไม่ไหวจริงๆผมไม่ค่อยโอกับมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็หนังเนี่ยเดาง่ายครับตามสุดเลยครับมันจะเกิดอะไรขึ้น1 2 3ไม่มีอะไรยากครับแต่อย่างที่บอกครับมันสนุกนะครับก็เลยโอเคมันตามสุดแหละแต่ว่ามันก็เป็นหนังตามสุดที่บันเทิงเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับผมรู้สึกว่าฉากระทึกเนี่ยอารมณ์ของคนดูของผมเนี่ยมันยังไม่ค่อยไปถึงปารอดที่มันควรไปแตะเท่าไหร่โอเคครับฉากไคลแม็กซ์มันสนุกฉากไคลแม็กซ์มันดีแต่ว่าระหว่างทางนะครับมันไม่ได้แบบเฮ้ยที่มันหนังมันลุ้นมากเลยอ่ะมันก็แบบสนุกอ่ะมันก็สนุกแต่ว่ามันไม่ลุ้นแบบเสียวขาขนาดนั้นอ่ะถ้าเทียบกับหนังเรื่องอื่นที่เป็นเครื่องบินอ่ะมันมีเรื่องนึงเลยเป็นหนังทุนต่ำนะครับของ M Picture นานและเขาเคยซื้อมาฉายเรื่อง Horizon Line นะครับเป็นเรื่องราวของคู่รักที่แบบระหองระแหงคู่นึงที่พวกเขาเนี่ยจะไปงานแต่งเพื่อนแล้วก็เหมาเครื่องบินเล็กไปแต่ว่ามันมีพายุคนขับแม่งตายกลางอากาศแล้วมันก็แบบต้องเอาชีวิตรอดจาก
ครื่องบินเล็กลำเนี้ยที่แม่งจะตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้กลางทะเลอ่ะคือเรื่องนี้แม่งโคตรลุ้นอ่ะผมชอบมากนะครับคือแบบไฮแจ็คแม่งทำได้ไม่ถึงเรื่องเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่ได้แบบขนาดนั้นสำหรับผมกับฉากระทึกของหนังเรื่องนี้มันก็ลุ้นแหละมันสนุกมันแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบสุดขั้วหัวใจขนาดนั้นครับแต่นั่นแหละครับมันนะครับคือถ้ามองเป็นหนังแอคชั่นเนี่ยก็ผ่านอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามองเป็นหนังทริลเลอร์เนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับไม่ได้แย่แต่ว่าไม่ได้ยอดเยี่ยมนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวหนังเรื่องไฮแจ็คนรกเหนือน่านฟ้าจากซีทูซีครับสรุปง่ายๆครับโดยรวมไฮแจ็คนรกเหนือน่านฟ้าเนี่ยเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์เกาหลีสุดสำเร็จที่แม้ว่ามันจะไม่ได้มีอะไรสดใหม่แต่ว่ามันก็ตอบโจทย์ในด้านความบันเทิงได้ดีครับมันสนุกระทึกดูเพลินแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยตัวหนังก็มีประเด็นที่ยอดเยี่ยมอาจเป็นเพราะหนังเนี่ยถูกสร้างมาจากตะกอนของเรื่องจริงจึงทำให้แก่นของเรื่องเนี่ยมีความเข้มแข็งเข้มข้นและสามารถสะท้อนภาพความรับผิดชอบและจรรยาบรรณอันแรงกล้าของเหล่าคนบนเครื่องบินได้อย่างยอดเยี่ยมครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครก็ส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณเป็นแฟนคลับของนักแสดงทุกคนนะครับทุกคนมีพื้นที่ให้โชว์ของแล้วก็ให้โชว์เสน่ห์นะครับหนังเรื่องนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับและก็ถ้าคุณชอบหนังเกาหลีเรื่องนี้ก็เป็นหนังเกาหลีเรื่องที่สนุกนะครับไม่ได้แย่นะครับดูบันเทิงดูเพลินนะครับมีแง่คิดนะฮะและก็ถ้าคุณอยากหาหนังระทึกขวัญดูในช่วงนี้ก็เรื่องนี้เป็นอีกตัวเลือกที่ไม่เลยนะครับ 8.5 เต็ม 10 จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูนะครับไฮแจ็คนรกเหนือน่านฟ้า5กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะมึงเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ